สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรทำเงินนะคะรายการดีๆที่ทำเงินกับการทำการเกษตรวันนี้ค่ะรายการของเราพิเศษมากเลยเพราะเราจะประมวลผลภาพทั้งหมดที่เราเคยพาผู้ชมไปทำเงินการทำเกษตรมาค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะครั้งแรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าการปลูกผักแล้วทำเงินให้ได้เงินนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยไถ่กิมซุ่งก็คือจริงๆมีชื่อหลายตัวเลยครับผมที่เขาเรียกกันก็คือมีกิมซุ่งตรงลืมแล้งทองสยามอะไรพวกนี้เขียวคอสมิงครับคือหลายเรียกกันหลายชื่อเนี่ยแต่จริงๆมันก็คือลักษณะพันธุ์มันก็ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าจะซื้อไปปลูกก็คือซื้อพันธุ์ขนาดนี้ใช่ไหมครับพร้อมปลูกเลยครับผมก็คือรากเต็มถุงมาแล้วครับไปปลูกก็ประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตอันนี้เพาะนานเท่าไหร่คะถึงได้ลงดินได้ก็ประมาณ4เดือนครับผม4เดือนใช่ไหมก็คือปลูกแล้วให้หน่อการให้หน่อเนี่ยของตัวไหนปลูกเทียบไปเลยครับผมว่าตัวไหนให้หน่อดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามจริงๆตลาดในบ้านเราเนี่ยก็คือหันมาบริโภคไผ่มากขึ้นใช่ไหมคะครับใช่ครับผมตอนนี้ถ้าถามจริงๆเกษตรกรมีการปลูกเยอะไหมคะก็จริงๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนะครับผมเพราะอย่างปลูกที่หนึ่งก็บริโภคแต่ในภายในจังหวัดของตัวเองส่วนใหญ่พื้นที่ในการเพาะปลูกนี่เป็นแบบไหนคะก็เป็นพื้นดินร่วนปนทรายปกตินะครับผมปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศปลูกได้ทั่วทุกภาคใช่ครับผมเป็นแล้วน้ำพวกน้ำกิมซุ่งเนี่ยมันจะทนแล้งทนน้ำท่วมพวกนี้คือน้ำท่วมก็ไม่ตายค่ะตรงนั้นเวลาหน้าแล้งก็ออกหน่อปกติวิธีการดูแลเขาแล้วคะเวลาเราจะปลูกเวลาปลูกก็คือเราขุดหลุมปลูกเนี่ยคือไร่หนึ่งเนี่ยเราปลูกใช้ระยะ 3x4 หรือว่า 4x4 แล้วแต่เราคือถ้า 3x4 ก็ใช้ต้นพันธุ์ประมาณ150ต้นประมาณนี้ครับผมแต่ถ้า 4x4 จะใช้ต้นพันธุ์ประมาณ100ต้นระยะ 4x4 นะครับผมแล้วก็เวลาปลูกเราก็ขุดหลุมประมาณแค่ประมาณถุงปลูกครับผมแต่จริงตามทฤษฎีก็คือประมาณ 30x30 ลึก30คือกว้างคูณยาวคูณลึก30เซนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็30วันแรกเนี่ยภายในแรกปลูกเนี่ยเรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับผมก็คือรอเทคนิคที่ผมปลูกนะครับก็คือรอหลังจาก30วันแล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอกประมาณ1กิโลต่อต้นนะครับค่ะครับผมแล้วก็เดือนที่2ก็เป็น2กิโลครับผมเดือนที่3ก็3กิโลเดือนที่4ก็4กิโลเดือนที่5กิโลต่อต้นนะครับแล้วก็เดือนที่6ก็6กิโลอีกคราวนี้หลังจากนี้คือประมาณ8เดือนเนี่ยกิมซุ่งก็จะให้หน่อให้ผลผลิตเริ่มให้ผลผลิตครับก็คือระยะเวลาในการดูแลเขาเนี่ยก็คือ8เดือนเราถึงจะเก็บผลผลิตได้ใช่ไหมคะแต่คือถ้าหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยระยะทุก4เดือนคือใส่ปุ๋ยประมาณ10กิโลต่อต้นนะครับผมเห็นพี่พูดถึงไผ่กิมซุ่งอยากให้แนะนำเกษตรกรได้ไหมคะว่าถ้าเขาจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเป็นไผ่เศรษฐกิจจริงอ่ะมีพันธุ์ไหนบ้างที่จะแนะนำให้เกษตรกรเราปลูกก็มีกิมซุ่งนะครับผมแล้วก็ไผ่เลี้ยงหวานครับไผ่ซางนวลไผ่ตรงไผ่ดำครับผมไผ่ดำแล้วก็ไผ่จีนปักกิ่งแล้วก็ไผ่แจ้นเห็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเห็ดสายพันธุ์อากาศธรรมชาติซึ่งต้องการอุณหภูมิที่20องศาขึ้นไปจนถึง30ต้นๆเขาสามารถออกดอกได้แล้วก็ดูแลโดยอยู่ในบ้านของเอาก้อนเชื้อเข้าไปวางคือจะทำด้วยวัสดุอารมณ์แฝกจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็ให้น้ำคือความชื้นเห็ดที่จะออกดอกได้ดีหนึ่งจะต้องมีปัจจัยที่ว่าต้องการความชื้นเนี่ยเหมือนกับบรรยากาศหลังฝนตกแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้แล้วก็อุณหภูมิที่เห็ดชอบเขาถึงจะออกได้ถ้าเราเข้าใจปัจจัยหลักเนี่ยเราต้องสะอาดด้วยนะคะเขาแนะนำสองสายพันธุ์แรกคือน่ะสองรูปแรกนางฟ้าภูฐานางลมฮังการีเนี่ยจะออกดอกง่ายเหมาะกับมือใหม่สำหรับเล่นที่ว่ายังไงก็ออกแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลเพียงแต่ว่าเอามาจัดบานในที่ที่เหมาะสมให้น้ำต่อเนื่องเขาก็ออกแล้วไม่ต้องดูแลซับซ้อนแต่เป๋าฮื้อคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องการน้ำที่ต่อเนื่องหน่อยแล้วอากาศที่เย็นลงนิดนึงต้องประคบประหงมมากกว่าแต่อยู่ในโรงเรือนแบบแฝกจากนี่ได้เลยผสมผสานไม่ได้สี่สายพันธุ์โรงเรือนได้ให้ระบบน้ำอาจจะเป็น
ปกติที่ในฟาร์มใหญ่ของพี่อ่ะจะติดสปริงเกอร์ที่เพดานหลังคาจ่ายออกมาเป็นละอองให้แทนความชื้นนั่นเองที่เห็ดต้องการวันละ3รอบเช้ากลางวันเย็นหรือถ้าคนไม่มีประสบการณ์อยากจะทดลองเป็นก้อน2ก้อนไปหาที่เขามิดชิดไม่โดนแดดโดนลมและอากาศถ่ายเทได้ให้น้ำจะด้วยขันน้ำสายยางหรือว่าป๊อกกี้ตักบัวก็ได้คือถ้าจะลดเหนือก้อนเป็นการบอกว่าให้ความชื้นในบรรยากาศเท่านั้น3เวลาเช้ากลางวันเย็นครั้งละประมาณนาน 1-2 นาทีต่อเนื่องทุกวันถ้าก้อนเชื้อที่เดินใหญ่เต็มเนี้ยโดยประมาณแกะจุกออกแล้วพร้อมให้น้ำเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 7-14 วันจะให้ดอกเป็นผลผลิตแบบนี้วัสดุรอบๆตัวเราที่เราหาได้ รอบๆเนี่ยหาได้ง่ายนะคะอย่างเช่นต้นกล้วยสาบจอกแหน่อะไรพวกนี้ค่ะผักตบชวาแม้แต่ชานอ้อยอะค่ะก็หาได้แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นฟางอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่จำเป็นค่ะถ้างั้นอยากทราบวิธีขั้นตอนแล้วค่ะขั้นตอนขั้นตอนคือวัสดุอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือแน่นอนฟางนอกจากฟางเราใช้อะไรอีกนะคะมีต้นกล้วยหาต้นกล้วยสาบผักตบชวาสาบนะคะชานอ้อยก็ได้จอกแหน่ก็ได้แสดงว่าทุกอย่างควรจะตากแห้งก่อนวัสดุทุกอย่างควรจะตากแห้งก่อนถ้ามีเวลาทำแบบแห้งก็จะดีกว่าค่ะแล้วมีฟางแล้วตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้คือฟางข้าวนะคะก็มีแล้วก็มีหัวเชื้อหัวเชื้อเห็ดฟางค่ะนี้ใช่ไหมคะเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะแล้วหัวเชื้อเนี่ยเกษตรกรสามารถซื้อได้ที่ไหนคะเกษตรกรเหรอคะก็คือสามารถติดต่อได้ตามฟาร์มเห็ดตามภาคต่างๆคือถ้าตามจังหวัดต่างๆค่ะก็จะมีพวกฟาร์มเห็ดต่างๆที่เขาเพาะเห็ดขายการดูแลรักษานะคะเห็ดฟางอะค่ะเป็นเห็ดเมืองร้อนใช่ไหมคะดังนั้นวันช่วงวันแรกอะค่ะหลังจากเราทำตะกร้าเสร็จแล้วเราจะต้องคลุมด้วยผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกนี้นะคะมันจะมีหน้าที่คือป้องกันความร้อนกับความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปเร็วนักนะคะการดูแลรักษาเนื่องจากเขาเป็นเห็ดเมืองร้อนแล้วเมื่อเราคลุมผ้าพลาสติกแล้วช่วง3วันแรกอะค่ะ3วันแรกเราจะไม่เปิดผ้าพลาสติกออกเลยเพราะว่าเพื่อให้ความชื้นกับความร้อนเนี่ยอบอยู่ข้างในเพื่อช่วยกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดเนี่ยเจริญออกมาเยอะๆถ้าเราได้เส้นใยเห็ดที่เยอะใช่ไหมคะดอกเห็ดของเราอ่ะมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะช่วงนี้เราก็ต้องบ่มทำการบ่มให้รู้สึกว่าอบอ้าวอยู่ในก็คือบ่ม3วันแรกแล้วเปิดค่ะได้วันไหนอะคะพอหลังจากวันที่3นะคะวันที่3เนี่ยตอนเย็นๆหน่อยเราก็ค่อยๆแง้มๆเปิดดูนะคะเปิดเพื่อระบายความร้อนและระบายความชื้นส่วนเกินออกส่วนเกินนะคะเพราะว่าความร้อนช่วงหลังจากวันที่3ไปแล้วความอุณหภูมิที่เห็ดเขาต้องการก็คืออุณหภูมิห้องปกติที่เราอยู่สบายเนี่ยแหละค่ะเขาจะเจริญเติบโตฟอร์มเพื่อรวมตัวเส้นใยเขาจะรวมตัวกลายเป็นดอกเห็ดได้ปูนหอยจะใช้ปรับสภาพดินได้ดีกว่าชนิดอื่นใช่ไหมคะปีนึงใช้2รอบ2รอบเท่านั้นก็แสดงว่าการลงผักไม่จำเป็นต้องลงปูนขาวทุกครั้งไม่จำเป็นค่ะครั้งนี้เราลงปูนหอยเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไส้เดือนเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยไส้เดือนตอนที่เราถิวยอดแล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไส้เดือนใส่ปูนหอยสลับกับมูลไส้เดือนมันแล้วแต่ว่าเราไปปรับตอนไหนอันนี้เขากำลังจะปรับเปลี่ยนแปลงผักด้วยแล้วอย่างช่วงร้อนด้วยก็ต้องใส่ปูไปก่อนต้องอยู่ที่สภาพภูมิอากาศแล้วก็ดินมันสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วเป็นรอบคะน้าใช่ไหมคะแล้วรอบคะน้าเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเยอะก็ใส่ปุ๋ยไส้เดือนไปเยอะแล้วรอบต่อไปเป็นผักกาดหอมซึ่งอายุวันมันสั้นกว่าผักกาดหอม45ผักสลัดที่เราทานแก้มแหนมแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้ปลูกพืชที่สลับตระกูลไปให้ชัดเจนถ้าจะทำเป็นเชิงพาณิชย์นะคะแต่ว่าถ้าเราทำอินทรีย์ 100% เราอาจจะปลูกพืชหลากหลายในแปลงเดียวกันคือทำการเกษตรที่ดีต้องมีการวางแผนด้วยไม่ใช่ว่าฉันอยากจะปลูก
หอมฉันก็จะปลูกแต่หอมหอมไม่ใช่ฉันจะปลูกกระหล่ำฉันก็ปลูกกับไม่ใช่คือเราต้องมีการวางแผนเป็นลำดับขั้นมาเราก็ดูแผนการตลาดด้วยว่าเราไปเข้าล็อกในส่วนส่งออกช่วงไหนบ้างอย่างที่นี่นะคะบริษัทส่งออกที่เข้ามาติดต่อเราเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ผักเราเป็นอินทรีย์ 100% ค่ะนะคะคืออินทรีย์ 100% คือเราปลอดสารแน่นอนมาตรฐาน GAP เนี่ยคุณผ่านอยู่แล้วที่จะมารับของเราไปขายช่วงไหนเนี่ยเรามีผักกาดหอมบริษัทเยอะมากนะคะที่สนใจก็เชิญเข้ามาก็ไม่ต้องเรียกว่าเชิญดีกว่าเขาก็จะรู้แล้วก็จะเข้ามาเขาก็จะรู้เขาก็จะซอดมาถามว่าบริษัทนี้200โล300โลก็ว่าไปแต่ว่าบ้านลุงเขาตัดผักเนี่ยก็จะตัดที่เป็นตันๆซึ่งเราจะมีออเดอร์ใหญ่ส่งใต้อยู่แล้วอันนี้นใช่ไหมคะใช่ผมใช้เมล็ดถั่วเพียงครึ่งกิโลแต่มันจะงอกได้ประมาณ4กิโลเมล็ดถั่วเขียวเพียงครึ่งกิโลแต่จะงอกได้ประมาณ4กิโลในตะกร้าเล็กๆนะครับโดยใช้ตะกร้าในความสูงเนี่ยประมาณ50เซนปากกว้างนี่ประมาณ30เซนนะครับถามว่าในชุดนี้อุปกรณ์ชุดนี้ถ้าซื้อตามท้องตลาดเข้าไปจำเป็นต้องซื้อแล้วเข้าไปในครัวเรือนก็มีได้มีใช่สามารถทำได้แล้วอุปกรณ์ชุดนี้นะครับผมจะใช้กระสอบป่าเนี่ยเป็นตัวเก็บความชื้นกระสอบก็เปรียบเสมือนดินตะแกรงตัวนี้ก็เปรียบเสมือนหลุมเวลาเราหยอดเมล็ดถั่วเนี่ยเราจะหยอดจะวางบนตะแกรงนี้รากของเขาก็จะช้อนชัยตะแกรงเพื่อจะไปหาความชื้นที่กระสอบก็ในบ่อวงซีเมนต์เนี่ยก็หลักการเดียวกันนะครับก็มีตะแกรงมันต้องมีตะแกรงทำไมต้องมีตะแกรงเพราะว่ารากชั้นล่างสุดเนี่ยมันจะไม่ถูกกดทับใช่ใช่มันจะตั้งตรงได้ตลอดไงเพราะว่าท่านที่2ที่3เนี่ยมันจะอยู่บนมันจะอยู่บนท้องด้วยกันใช่อยู่บนท้องด้วยกันเพราะนั้นหลักสำคัญคือต้องชั้นล่างสุดต้องมีตะแกรงเพื่อยกพื้นเพื่อให้ระดับสูงของรากสูงขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็คือมีตะแกรงนะครับเรามีตะแกรงพลาสติกเขาเรียกว่าตะแกรงเกล็ดปลานะครับแล้วก็กระสอบพลาสติกกระสอบป่าเรานี่แหละนะครับเป็นลักษณะนี้เวลาขั้นตอนในการวางนะครับเราก็จะเอาตะแกรงวางนี้เมล็ดถั่วที่เราแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงเราต้องแช่น้ำอุ่นนะครับในผมแช่ไว้ตรงนู้นน่ะที่แช่ไว้แล้วเย็นๆพอแช่ไว้แล้วทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมงก็มาโรยเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรซ้อนนะครับสมมุติว่าอันนี้มันอยู่ในข้างในนะฮะพอ 2-3 เมตรซ้อนปุ๊บเนี่ยนี่มันวางอยู่ในนี้นะครับพออยู่ในนี้ปุ๊บนะครับเราก็เอากระสอบป่านเนี่ยทับอีกหนึ่งชั้นทับเมล็ดถั่วลงไปเลยนะครับตะแกรงแล้วก็ถึงจะเอาเมล็ดถั่ววางอย่างเงี้ยนะครับก็คือทับกันขึ้นไปเรื่อยพอใช่เป็นชั้นมันจะดันขึ้นมาเองอย่างนี้ใช่ไหมคะกำลังเป็นฮอตมากนิยมมากเนี่ยผมเป็นรายแรกของเมืองไทยที่จะวางทั้งอย่างนี้เลยแล้วหลักคิดต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียนรู้ต่อไปนะตอนต่อไปกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ผมเองเนี่ยได้ทำสัญญากับเลมอนฟาร์มไปแล้วนะครับห้างรักสุขภาพว่าผมจะส่งประมาณเดือนพฤศจิกานะครับเนี่ยจะส่งทั้งขวดเลยมันลดโลกร้อนแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถนำขวดเนี้ยถ้าดึงขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วจะออกไปทานแล้วก็สามารถที่จะนำขวดเนี้ยไปเพาะต่อได้ใช่เราจะสอนวิธีการเพาะเพราะนั้นไม่ต้องเอาขวดนี้ไปทิ้งเป็นขยะแล้วก็ไม่ต้องอันนี้คือการกลับเอามากลับไปใช้ใหม่ขวดพวกนี้ถ้าเอาไปใส่น้ำกินรอบที่2รอบ3ก็เป็นอันตรายด้วยได้นะฮะอันตรายแล้วก็จริงๆแล้วสามารถเพาะถั่วงอกได้ตรงนี้นะครับผมอยากให้เรียนรู้เนี่ยแหละถั่วงอกผมมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะดันขึ้นมาเต็มนี่เลยมั้ยตั้งแต่ถั่วงอกเล็กๆนะครับจะดันขึ้นเต็มเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นชั้นเหมือนกันเห็นไหมฮะอ๋อมันจะขึ้นเป็นชั้นเพราะมีครับผมกระสอบป่านกับตะแกรงรองไว้ครับผมจะดันขึ้นมาลักษณะเนี้ย